สบายดีท่านผู้ชมจองยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซ่นะซึ่งผมพบกับพวกเขาแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีแซนดีอีกแล้วท่านผู้ชมเนาะเวลา 4:30 น 5:00 น ทางช่องเหล่า PS TV เนาะแน่ๆซึ่งว่าเป็นรายการที่ว่าจะนำเอาแต่ขวมมัวสละเฮฮาตั้งๆเหมือนท่านผู้ชมทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้เนาะมาเจอกับพวกเราได้เลยเนาะ 9:00 น 9:00 น เดิมเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก่อนที่ว่าพวกเราจะไปเข้าสละมื้อนี้พวกเราก็มาโอมันลมกันก่อนเจ้าแม่แล้วประเด็นก็มีอยู่ว่าโลกโซเชียลของเราตอนนี้กําลังแม่แล้วเนาะแต่ว่าทุกๆคนเนาะถ้าว่าในการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆเนาะก็ยังใช้แบบทุกวิธีฮู้จักกาลเทศะว่าซั่นซ่าเนาะการใช้เห็นเอาได้ให้มันเกิดผลประโยชน์ที่เราได้อินเทอร์เน็ตธรรมดาเนาะเห็นเอาได้ให้สร้างเป็นเงินได้อันนี้พวกเราต้องคิดโมเมนต์ว่าพวกเราจะถ่ายรูปอัพลงไปต่างๆเนาะแล้วก็ถ่ายชีวะอาณาจักรตัวเองว่าซั่นซ่าเป็นลงว่าเพื่อยักดังในทางลบบ่สิเนาะอันนี้ก็ให้คิดเบิ่งว่าเวลาที่ว่าเฮาเฮ็ดลงไปแล้วแม่นอยู่เฮาดังเฮาม่วนเฮาอันนั้นอันนี้เนาะแต่ว่าคิดเบิ่งว่าคนที่อยู่เบื้องล่างพ่อแม่ญาติพี่น้องเวลาที่ว่าคนอื่นเห็นคนที่ฮู้จักเฮาได้เนาะไปบอกกับพ่อกับแม่เฮาเออมันอีเป็นเอาได้เนาะแม่แล้วเนาะเสียค่ะเจ้าเสียแม่แล้วอีเจ้าอันนี้ก็ซึ่งก็ขอฝากไว้เลยนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่าการที่จะเฮ็ดร่างลงไปต้องคือตึกต้องให้ดีก่อนเพราะว่าผลกระทบที่ตามมานี่มันอาจจะส่งผลที่บ่ดีมาได้เนาะเพิ่งเนาะแล้วก็ยังมีอีกคลิปนึงเนาะที่ว่าพวกเฮาได้สร้างขึ้นมาเนาะนั่นก็คือคลิปที่ว่าน้องมิวของเฮาเนาะได้เป็นคนที่ว่าอ๋อบ่ได้รักจากเธออันนี้ก็เอามาจากชีวิตจริงเนาะแล้วออนไลน์ของพวกเฮานั่นเองเนาะอันนี้ก็อยากฝากให้ท่านผู้ชมไว้เบิ่งแยงยาวเฮือนพวกเฮาบ่ท่านผู้ชมบ่เนาะอันนี้คนที่ว่าบ่ฮู้เนาะแม่แล้วพวกพี่ปาเฮบ่รู้จังได้เนาะอันนี้มาหลายๆรูปแบบมันบ่โจดขี้ลังเดี๋ยวนี้กะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันเจ้าแม่แล้วเนาะซึ่งว่าอันนี้ก็ฝากไว้ในแท้ท่านผู้ชมต้องมีสติระวังตัวนํากันซึ่งมื้อนี้เพิ่งลืมทวงมื้อนี้ฝนตกฟ้าแดดบ่คือว่าใส่หมวกมาโอ้ยไฟฮอนไลน์ส่วนนี้ดาวเจ้าแม่เนาะเนาะอันนี้ก็เป็นแฟชั่นมายเจ้าเนาะเนี่ยสไตล์ตัวเองว่าซั่นซะเอาบ่ลมละเฮามาเข้าสละกันเลยดีกว่าเนาะมื้อนี้ยังมาฝากท่านผู้ชมมื้อนี้ส้มจะเอาสรรพคุณของดอกอัญสันท่านผู้ชมเฮาฮู้กันแล้วว่าดอกอัญสันนี้จะเป็นดอกสีดเนาะสีดม่วงแล้วก็มีรูปส้มที่ว่างามอันนี้แต่ว่าสรรพคุณของมันมีหลากหลายเพราะว่าเฮาก็ที่ผ่านมาก็เคยว่ามีแซ่น้ํากินบ่เห็นให้มีบ่แต่มื้อนี้จะมาบอกเลยว่าทั้งฮักบาร์และก็ดอกของมันมีสรรพคุณอย่างล่วงลายเนาะพวกเนาะสูตรกันเลยแม่แล้วตั้งแต่กกจนจําปลายว่าซั่นซะเนาะมีส่วนผสมที่ว่าดีว่าซั่นซะจ้าเฮามาเริ่มกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพิ่งมื้อนี้เฮาจะเว้าเกี่ยวกับดอกอัญสันกันเลยอันที่1คือดอกอัญสันนี้เฮาไปแซ่เฮ็ดเครื่องดื่มใดเพิ่งแซ่น้ําอุ่นหรือว่าน้ําฮ้อนเพิ่งอันนี้คือว่าช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานเฮ็ดให้ห่างกายหรือว่าเพิ่มพลังงานเฮาห่างกายของเฮาได้เพิ่งเนาะสวัสดีอัญสันเนาะตามที่เฮาเห็นเนาะสามารถแซ่น้ํากินบ่ช่วยรักษาน่ะอันนี้เนาะแล้วมื้อนี้พวกเฮาจะเอามาที่ว่าเกี่ยวกับการสร้างภูมิต้านทานของร่างกายบ่เห็นถ้าเป็นไข้ง่ายสิว่าเป็นหวัดหยังนี้เป็นสวยต้านทานได้เพิ่งแม่แล้วถ้าที่ว่าเป็นหวัดเป็นไอบ่ในตอนนี้เนาะกินยังก็บ่ดีกินเข้งใส่ก็บ่ดีลองดอกอัญสันนี้แม่แล้วน้ําดอกอัญสันนี้สวยได้แน่นอนอันนี้ซอกเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนั่นก็คือช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบท่านผู้ชมอันนี้ดีเป็นว่าดอกอัญสันนี้นอกจากสรรพคุณมันจะเป็นแซ่น้ํากินแล้วแล้วมันก็ยังมาเป็นยาอีกตัวนึงอีกเป็นยาแพทย์โบราณอีกคือว่าเป็นเกื้อจากธรรมชาติเพิ่งสิว่าเฮาสามารถมากินตลอดแล้วมันจะช่วยรักษาจําพวกโรคนี้ได้เพิ่งแม่แล้วสิว่าธรรมชาติขึ้นชื่อว่าธรรมชาติเนาะแม่แล้วกินได้ไปเฮ็ดนั่นนี่กินได้เนาะโดยที่ว่าบ่เป็นผลอันตรายต่อร่างกายแม่แล้วเนาะมันเป็นผลดีต่อทางผู้สูงอายุแม่แล้วเนาะตัวต่อไปเนาะเพิ่งเนาะนั่นก็คือช่วยรักษาอาการพ่มล้นจะบอกไว้เลยนั่นก็คือดอกอัญสันนี้เฮาไปเบเอาน้ํามาทาคิ้วหรือว่าทาหัวเป็นยาปลูกพ่มมันจะช่วยเฮ็ดให้คนหรือว่าคนหรือว่าเป็นพ่มสิเนาะเส้นพ่มหรือว่าพ่มแบบคนที่ว่าอาจจะเป็นหัวล้านเนี่ยสิบ่อันนี้มันสามารถเฮ็ดเป็นยาแม่แล้วเนาะมันสามารถเป็นยาปลูกพ่มได้ท่านผู้ชมเฮ็ดให้พ่มดกดําได้แล้วคือว่าตามที่ว่าเฮาเคยเห็นเนาะแต่กี้เคยเห็นมีครีมตัวนึงอยู่เนาะครีมสระผมโบ้ที่เนาะแม่แล้วอันสั่นแม่นอันนี้แหละเนาะมันเป็นพ่นดีถ้าอันเพราะว่าเขาจะไปทําไปสกัดเออสกัดเป็นครีมอันสระผมกันแล้วในวันนี้เนาะเขาสามารถเอามาจักสดๆอ่อนๆแม่แล้วเนาะเขาเอามาบี้มาคั่นแล้วก็มาซ่ามาได้เลยเจ้าตัวต่อ
จ้าเนาะตัวต่อไปก็คือช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่งเซนว่าอันนี้นี่จะช่วยได้หลายเซนว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วมันจะช่วยได้ก็คือการดื่มน้ําดอกอัญชันหรือจะเป็นบ่าก็ได้ท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นหาก็ได้อันนี้จะมาตั้งแห้งมาต้มแล้วก็หับประทานเซนว่าช่วยบรรเทาจําพวกโรคเบาหวานนี้ได้แนวทางที่ดีก็ลดเป็นหางออกมาเลยเนาะเป็นเจ้าแม่แล้วเนาะเออต้องล้างเนาะเพิ่งบ่ได้เนาะเป็นหัดได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าแล้วตัวต่อไปคือคุณสมบัตินี้มันช่วยในการล้างซ่านพิษหรือว่าของเสียออกจากห่างกายซึ่งว่าเฮาอาจจะมีการอันนี้นี่เนาะข้อฟ้าการดื่มสิ่งที่มึนเมาบ่กันเห็นยังสิมีซ่านตกค้างในห่างกายอันนี้กินอันอาหารซึมนั้นมีอันนี้แม่แล้วเนาะหลายๆอย่างเนาะอันนี้เขาก็สามารถมาดีท็อกซ์ลําไส้ของได้บ่แม่แล้วสามารถกินเป็นอันยาที่ว่าล้างซ่านพิษในห่างกายของเฮาได้เจ้าดีที่สุดเลยเนาะอันนี้เนาะเออมาฟังมื้อนี้และตัวสุดท้ายเพิ่งช่วยบำรุงสายตาแล้วก็แก้อาการจะพวกตาฟางตามัวได้สิว่าอันนี้เฮาจะคั้นจากดอกสดหรือว่าเบิ่งสดนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นการดีเนาะถ้าว่าท่านได้ที่ว่ามักสายตาสั้นคือมือกองเฮาซิเนาะก็ควรจะไปตรงน้ํากินเพื่อจะว่าเบิ่งกองบ่ได้ใส่แว่นตาหลายว่าซั่นเดี๋ยวนี้ก็ข้อฟ้าข้อนั้นเนาะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นสาระดีที่ของดอกอัญชันที่ว่าพวกเฮานํามาฝากท่านผู้ชมในมื้อนี้เนาะถ้าท่านได้ที่ว่าบ่มีดอกอัญชันอยู่ยาวอยู่เฮือนก็ลองไปซ่องมาปุ๊บเบิ่งเนาะเพราะว่าดอกมันน่ะจะช่วยสงวนงามสามารถเอามาประดับเฮือนเฮาก็ได้แล้วก็มาเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆแล้วก็ยังมีรักษาผมอีกเป็นบ่เจ้าแม่นแล้วครับซึ่งว่าสรรพคุณของมันก็ยังมีอีกหลากหลายซึ่งว่าเฮาก็ฝากถ้ายังบ่จุใจบ่สมใจก็ฝากไปเลยเสิร์ชอยู่ที่ Google เนาะมันจะมีอีกหลากหลายเฮานํามานี่จะเป็นบางส่วนเท่านั้นนะแม่นแล้วซึ่งว่าเฮาเข้า Google เข้าตัวได้ก็เจ้าก็เสิร์ชเข้าไปเลยเนาะสรรพคุณของดอกอัญชันมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเนาะท่านผู้ชมนะเบิ่งได้เด้อท่านแม่นแล้วเนาะแนะนํากันแล้วเนาะแต่ว่าถ้าว่าเบิ่งบ่ทันบ่ทันอยากฮู้แต่ข้อพวกเฮาเว้านี่ก็สามารถขึ้นย้อนหลังได้อาที่ YouTube หรือว่าแฟนเพจของเฮานั่นก็คือ TV G7 เจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งช่วงนี้เฮาก็ลมกันหลายแล้วเพิ่งเฮาไปพักสมทิงที่น่าสนใจพร้อมกับละครของพวกเฮาแม่นบ่เพิ่งแล้วก็ละครพวกเฮาแล้วก็จึงมาพบพวกเฮาในระยะสุดท้ายของรายการเจ้าไปกันเลย